สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2หนังสือพิมพ์ Financial Times เมื่อวันที่2มิถุนายนได้เปิดเผยบทสัมภาษณ์ของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยโดยเฉพาะคดียุบพรรคก้าวไกลที่กำลังดำเนินการอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้ด้วยข้อกล่าวหาล้มล้างการปกครองจากการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นายพิธาบอกว่าตนยังคงเชื่อมั่นว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาและวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลอย่างเป็นธรรมพร้อมย้ำว่าการกล่าวหาตนและพรรคก้าวไกลว่าเป็นกบฏหรือผู้ทรยศที่มุ่งล้มล้างการปกครองนั้นถือเป็นข้อกล่าวหาที่เกินจริงเพราะสิ่งที่ตนและพรรคก้าวไกลเสนอคือความสมดุลทางกฎหมายระหว่างการคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนายพิธาบอกว่าคดียุบพรรคจะทำให้พรรคก้าวไกลอ่อนแรงลงในระยะสั้นเท่านั้นแต่จะเป็นการติดเทอร์โบชาร์จให้พรรคได้แต้มต่อในแนวคิดและนโยบายแบบก้าวกระโดดในระยะยาวโดยยกตัวอย่างสถานการณ์การยุบพรรคอนาคตใหม่ปี2563ซึ่งทำให้พลังของพรรคอ่อนแอลงชั่วคราวแต่ก็สามารถกลับมาฟื้นคืนแบบติดเทอร์โบได้ในการเลือกตั้งปี2566แสดงเห็นว่าแนวคิดแบบก้าวหน้ากำลังได้รับความนิยมมากขึ้นโดยพรรคก้าวไกลได้เก้าอี้ในสภามาครองเพิ่มขึ้นเป็น151ที่นั่งจากเดิมพรรคอนาคตใหม่ในปี2562ได้81ที่นั่งตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาพวกเราได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแนวคิดแบบก้าวหน้าคือหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อพรรคการเมืองหรือหัวหน้าพรรคการเมืองใดๆนอกจากนี้นายพิธายังกล่าวถึงสถานการณ์การดำเนินคดีทางการเมืองในประเทศไทยโดยเฉพาะคดีมาตรา112ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วส.ส.ปทุมธานีพรรคก้าวไกลถูกตัดสินจำคุก2ปีโดยไม่รอลงอาญาขณะเดียวกันในช่วงกลางเดือนก่อนนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งนักกิจกรรมทางการเมืองวัย28ปีก็เสียชีวิตจากการอดอาหารประท้วงระหว่างการถูกควบคุมตัวในเรือนจำก่อนการพิจารณาคดีม.112โดยระบุว่าหากพวกเราในฐานะสมาชิกผู้แทนราษฎรได้รับอนุญาตให้อภิปรายเรื่องหลักความได้สัดส่วนของกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างมีวุฒิภาวะโปร่งใสและด้วยความเคารพซึ่งกันและกันสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองก็จะคลี่คลายลงได้ในระดับหนึ่งโดยไม่ผลักเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่ให้จนมุมหากเรามีพื้นที่ในการพูดคุยถกเถียงเรื่องนี้กันได้ในสภาก็จะไม่มีการเกิดการกดดันให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนหรือคนรุ่นใหม่เลือกวิธีการประท้วงที่ทำร้ายตัวเองรวมถึงคนที่พวกเขารักด้วย